ว่าให้ชนะเดี๋ยวได้ชนะเดี๋ยวได้งานรวบรวมนะครับรวบรวมมาเป็นกาวได้กาวของความรู้นะครับในตำบลหรือเปล่าแต่ก็มีเรื่องภูมิปัญญานะภูมิปัญญากับองค์ความรู้เนี่ยไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมครับภูมิปัญญาอะไรเลยองค์ความรู้มันเป็นนะครับแต่บอกว่าภูมิปัญญานี่มันก็ว่าดีใจอย่างนี้ก็จะมันนะครับภูมิปัญญานี่คือการที่ว่าคนใดคนหนึ่งนะครับทำมันเป็นแบบว่ามันทำเพื่อการที่ไหนนี่ยกตัวอย่างจบๆมาเลยทำการเทศทำจนว่าตัวเองประสบความสำเร็จไปที่ว่าของการรุ่นนี้เป็นผู้มัญญาลันการเทศตาซีนะเขากระโปงกระหม่อมก็จะมองผู้หลาอะไรเดียวว่าเขาทดลองปนุปนีจนว่าตัวเองเกิดมาเป็นเกิดความสำเร็จกว่าถ้ามาเอาตอนนี้มาร่วมกับตอนนี้ได้โตกันนะไอ้ย้ายได้มันกลายเป็นความรู้พอกลายเป็นความรู้ถึงคิดคนโดยการรุ่นเองนะเป็นผู้มัญญานะคิดคนในตัวนั่นเองซึ่งองค์ความรู้นี้คือการที่เอาความรู้แล้วนั่นเลยครับซื้อต่อกันไปนะครับกลายเป็นองค์ความรู้ของตำบลของชาวบ้านตับตัวนี้หนักเลยไม่บื้อเดียวก็ใจไปเองนะครับก็เลยมีภูมิปัญญาแล้วมีองค์ความรู้ในตำบลแล้วนะครับก็เลยมีหน่วยงานสนใจเข้ามาแล้วเข้าๆมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับเราเข้ามาจนว่าตั้งตรงนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่จะเอาองค์ความรู้แล้วนี่แหละใต้โถดนะครับคุณต่อไปนะครับใครอยากรู้บ้างว่าที่นี้มีองค์ความรู้อะไรมาก้าวเรื่องอยากรู้อ่ะต้องปุ๋ยเกียร์อยากรู้ไม่บอกถามบอกไปก็ได้นะครับใครอยากรู้ที่นี้นะครับก้าวองค์ความรู้ที่นี้ก็มีเรื่องของการจักรานครับอาจจะการนี่เอากว้างๆไปก่อนการจักรานแล้วก็การทำอะไรเลยเรียนการเซซี่ย่อการเซซี่ย่อนะครับเรียนจักรานเรียนการเซซี่ย่อแล้วเรียนของการตีพึ่งเชื่อกันดูแลนะครับการตีพึ่งประตูลาตีพึ่งการจับพึ่งนะที่เราได้กินน้ำพึ่งมีบ้างเนี่ยการจับพึ่งนี่ก็เรียนของปุ๋ยมักเกี่ยวผ่าปุ๋ยทำมักเกี่ยวผ่านะครับแล้วก็อย่างของการเอาสมุนไพรมาแปรรูปการแปรรูปสมุนไพรนะครับกี่เรื่องเลยครับห้าเรื่องโอ้โหเร็วจังเรื่องสีอะไรมากันนี่ห้าเรื่องป่าใจโค้งป่าใจโค้งนะครับแล้วก็ป่าใจโค้งเรื่องของปุ๋ยตราชุ่มชนปุ๋ยตราชุ่มชนแต่เก็บไว้เป็นพักทางบ้านอะไรก็ได้แต่ก็พักทางบ้านด้วยนะเรื่องของหม้อพื้นบ้านหม้อบีบเล่นอ่ะหม้อบีบแปดูหม้อบีบแต่แค่อย่างอะไรเป็นอย่างไรนะเช่นดาวเรียนขององศักดิ์สวัสดิการขี้เรียนอะไรครับขี้องความรู้อะไรจะบอกไหมฮะดาวเรียนครบแล้วแล้วก็มีผู้มัญญาเรียนกาเซตัสซีนะครับกาเซตัสซีหลังจากนั้นนะครับคนในชุมชนนะครับที่สนใจก็ได้ศึกษาเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็เอาไปพัฒนาในการเทศของตัวเองนะครับได้ออกมาไล่เรื่องทั้งหมดเช่นสังคมปุ๋ยที่ฟังฉันมั่งกาเซซี่โพมั่งกาเซซ้อโซมั่งเชื่อมันไปเป็นนะมาศึกษาเรื่องนะครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นผู้บรรยายที่เรามีทั้งเดียวใครสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็ส่งมือถามได้เลยนะครับในช่วงเช้านี้ในอาจารย์เขาก็มาจากปุราชนะมาเข้ามาเกี่ยวเปลี่ยนพลังงานใครว่าสำคัญไหมครับเปลี่ยนพลังงานไฟที่บ้านเราได้ไหมจังไรพลังงานนะครับไฟป่าที่เราได้ใช้นี่ครับไฟเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะฮะอยู่ได้ผมว่าเราจะได้ไหมไฟที่อยู่ได้แต่ว่ามันลำบากที่นะครับโชคอุ้งเข้ามาฟื้นโชคต้องนั่งรวนกับไม้ฟื้นโชคทำอะไรเลยปัดลมกันเข้ามาหนังวี่อยู่เลยนะครับการรวนหรือว่ามีไม่มีไอ้ที่บ้านเราใครยังไงแล้วมั้งนะครับแต่ว่าเมื่อไฟป่าอะไรเล่านี้นะครับเขาก็ได้มาจากทำเครื่องมั่งนะครับปั้นน้ำใส่น้ำมาปั้นนะครับซึ่งการทำเครื่องนี้มันจะทำลายธรรมชาตินะครับได้มาจากน้ำมันนะครับมาทำเป็นเกิดปั้นไฟนะครับอะไรเล่านี้ซึ่งมันจะเป็นการทำงานมันเลยแต่ว่าพลังงานแต่ว่าเราออกมาใช้ทำมันได้มาจากแสงอาทิตย์ล่ะมันจะ
มันมีผู้ใหญ่อะไรมาอะไรไม่มีเดี๋ยวก็เราก็เชิญอาจารย์นั่นนะครับอาจารย์นั่นเดี๋ยวก็ต้องนะครับมาอธิบายให้น้องๆนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กับเด็กวันชนชาวนะครับว่าเขาพาอะไรมาให้น้องๆเรียนรู้บ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเลขกันนะครับก็เชิญอาจารย์นั่นนะครับไอ้ตัวนู้นเลยไหมอ๋อพูดเล่นหน่อยพูดเล่นหน่อยแนะนำก่อนแนะนำพี่หญิงขอทำความเข้าใจเดี๋ยวค่ะขอทำความเข้าใจนิดนึงลืมไปเมื่อกี้ขอทำความเข้าใจกับวิทยากรแล้วก็น้องๆสักนิดนึงนะคะว่าการนำเสนอของเราจะเป็นรูปแบบของรายการโทรทัศน์ซึ่งจะมีเทคนิคของการถ่ายทำอยู่นิดหน่อยนะคะก็คือว่าท่านวิทยากรไม่สามารถที่จะพูดต่อเนื่องเป็นบทความยาวๆได้เพราะว่ามันจะยากต่อการตัดต่อนะคะคืออยากจะให้ท่านเนี่ยได้ให้ความรู้เรื่องนี้ถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็หยุดก่อนเพื่อที่เราจะตัดภาพนะคะเพื่อที่เราจะแทรกในเรื่องของการถามคำถามได้นะคะโอ้ทำความเข้าใจนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเพราะว่าการหันภาพไปอย่างภาพมานี่จะทำให้ผู้ชมหลายท่านจะรู้สึกว่าเวียนหัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการปรับเทนนะคะค่ะหยุดไว้จะเปลี่ยนแบบเนี้ยค่ะจะเปลี่ยนแบบเนี้ยเพื่อให้น้องหยุดก่อนที่จะหยุดภาพก่อนนะคะแล้วก็ให้วิทยากรเดินมาแล้วก็จะถ่ายต่อนะคะขอทำความเข้าใจแบบนี้นิดนึงนะคะเข้าใจไหมเข้าใจนะครับต่อไปเลยนะครับเราก็เชื่อนะครับมาลองไปคิดไหมมีกล้องเลยปกติมีแต่ต้นไม้ดูผมรู้จักแสงแดดไหมครับใครให้มาแสงแดดใครให้มาบ้างครับถามว่าใครให้มานี่ตอบว่าไงตอบใหม่ดิไอ้ชัดๆเลยตอบใหม่ดิใครให้แดดมาเอาใหม่ตอบใหม่ตอบใหม่ดิใครให้มาอย่างนี้ต้องซ่อมก่อนปิดๆๆๆๆทำอย่างนี้ฮะเอายังแค่ให้มาปิดๆๆเอามือจับดึดๆๆๆๆๆๆๆมันตัดไงมันตัดแล้วก็เก็บที่ดอกเร็วเอา1 2 3ตั้งที่ดอกอย่างครับเอาถาม2คนเอาใครให้มาธรรมชาติเอาอีกยังไม่ชัดเจนเอาใหม่ครับเอาใหม่1 2 3น่าจะออกแล้วใครมาครับเมื่อกี้ใกล้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยพูดทีหลังธรรมชาติเวรล้อมได้เนี่ยยังยังเอาใหม่แล้วใครให้ธรรมชาติมาฝั่งนี้มั้งมองต้องด้วยตอนนี้เราออกต้องเก็บเลยตอบไปเลยลูกตอบไปเลยติดตูไม่ว่ากันตอบไปที่คิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มาแล้วเอาใครเป็นคนให้มาตอบที่ตึงคิดดูภาษาอังกฤษจะมีคำเดียวภูมิแปลไม่ออกแปลว่าอะไรครับโอเคใครโยกตามกันแล้วกันนะครับคำตอบแรกจะทิ้งนะแต่ว่าไม่ใช่เราให้คำถามเดียวเดี๋ยวยังไม่ต้องถามต่อเดี๋ยวให้เฉลยเอาไปเฉลยนะครับเดี๋ยวให้เฉลยต้องซ่อมให้เฉลยตอนนี้นะครับเรามีปัญหาบ้านใครไม่เสียข้างไฟบ้างอะไรไม่เสียใช้ไม่ถึง90หน่วยตบมือนะครับแสดงว่าประหยัดไฟเห็นไหมประหยัดไฟมากใช้กี่หน่วยครับเดือนประมาณ
เอาอีกนิดนึงก็ได้ให้มัน 88.9 หน่วยได้ไหมแสดงว่าขาดทุนนะครับเอาใกล้ๆนะเลยก็ได้แต่ว่าไม่เกิน90ถ้า88กับ70นี่เอา88ดีกว่าใกล้กว่าเสียไปหน่อยเดียวนะครับบ้านอยู่เสียเดือนเท่าไหร่ครับใครเสียเดือนเกินพันบ้างเกินพันมีไหม500ขึ้นไป300ขึ้นไปไม่รู้สักคนไม่รู้แม่เสียเท่าไหร่200กว่าบาทฮะ200กว่าบาทแล้วคนไหนไม่รู้บ้างแม่เสียเท่าไหร่ยกมือที่เหลือรู้อ่ะรู้เท่าไหร่เท่าไหร่300กว่านะใช่อันนี้เราต้องเสียค่าไฟเนี่ยเราจะเสียอีกนานไหมครับค่าไฟเสียอีกนานไหมนานแค่ไหนตายต้นกล้วยนานแค่ไหนก็จะรอใช่ไหมนานไหมจะเสียกี่ปีครับค่าไฟกี่ปีกี่ชั่วอายุคนเนี่ยถึงรุ่นลูกเราต้องเสียค่าไฟไหมเสียอีกแล้วเสียไปถึงรุ่นหลานไหมเสียไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วทำไงไม่อยากเสียค่าไฟอ่ะเพราะว่าค่าไฟคิดว่าจะราคาเท่าเดิมไหมอีกสัก10ปีราคาค่าไฟจะเท่าเดิมเท่าวันนี้ไหมไม่จะขึ้นอีกไหมครับหรือจะลงไม่ลงอ่ะเอ๊ะทำไมราคายางมันลงอ่ะทำไมราคายางลงทำไมค่าไฟมันขึ้นไหมครับตอนนี้ขึ้นหรือยังขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอีก10ปีหน้านี่จะแพงไม่เกินหรอกพอแล้วใช่ไหมเกินนะครับเราต้องการให้แล้วพุทธอานนท์อยู่ไหนครับพุทธอานนท์พุทธอานนท์บังช่วยยืนเลยช่วยถ่ายจัดก่อนเอาไปยืนอยู่ตรงแบตเตอรี่อะตรงแบตเตอรี่ทำไมน้องยืนรัศมีโค้งสิคะยืนหน้าตรงมันจะเห็นดีเป็นโค้งได้ไปยืนจากหัวโน้นมาจนถึงหัวนี้ได้จะยืนตรงหัวแทนไม่ได้ข้ามเลยนั่นนะคะโอเคตรงนั้นหลังขึ้นหน่อยได้ปุ๊บเอามาที่นี่ตีมันลงเลยเอา6-7คนอยู่หลังไม่ต้องถึงแค่นี้กระดาษแผ่นที่สองเนี่ยมุมกำลังดีตีโค้งหน่อยตีโค้งเป็นโค้งอย่าดึงแรงกลับมาดิลึกไปหน่อยยืนลึกไปหน่อยถอยหลังนิดนึงขยับไปเพื่อให้เห็นหน้าคุณจะได้ชิมได้ก้มแบนมาก้มแล้วโอเคไหมนี่ถ่ายนี่เดี๋ยวไม่เห็นโอเคเอาตบมือหน่อยทำสำเร็จตบมือหน่อยโอ้ยเก่งจังเก่งแบบพูดเลยแล้วทำได้ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์ออสนะครับอาจารย์ออสจะแนะนำว่าโซล่าเนี่ยใช้งานง่ายๆเป็นไงเพราะว่านี่เราก็เอามาทำอะไรกันให้ดูนะครับอาจารย์ออสเชิญเลยครับก็แผ่นที่อยู่บนโต๊ะนี่นะไม่ดังมั้งเดี๋ยวแท็กไม้ให้หน่อยแผ่นที่อยู่บนโต๊ะเดี๋ยวอีกทีนึงไม่ดังเอาเนี่ยเขียวเลยฮะเดี๋ยวรอพุ่งกลับบอกพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับแอคชั่นนะครับแอคชั่นแผ่นที่อยู่บนโต๊ะนะครับกับแผ่นที่อยู่บนพื้นหญ้าเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของการใช้เนี่ยจะแตกต่างกันนะฮะแผ่นแบบนี้เนี่ยก็เป็นแบบอะโมฟัสนะคือก็จะสเปรย์ฟิล์มบางลงไปนะครับอันนี้ก็สเปรย์ฟิล์มบางเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยใช้กระจกเป็นตัวถังขนาดตัวนี้เนี่ยใช้ยางนะครับอันนี้จะเคลื่อนที่ได้จะพาไปไหนมาไหนได้หลายๆที่นะครับแล้วก็เวลาโซล่าเซลล์เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับฐานไฟฉายนะครับก็จะต่ออนุกรมกันนะครับต่อก้นท้ายต้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ได้ค่าที่เราต้องการออกมาตัวแผ่นนี้เนี่ยจะมีค่า60โวลต์นะครับที่ทำออกจากโรงงาน60โวลต์41วัตต์และก็1แอมป์นะฮะนั่นหมายถึงว่าสามารถจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามจำนวนที่โรงงานเขาตั้งออกมานะครับเวลาเรามาใช้แล้วก็เอามาใช้ต่อกันถ้าเราต้องการให้โวลต์สูงขึ้น
แล้วก็จะเอาแผ่นมาอนุกรมกันเข้าใจความอนุกรมไหมครับเวลาเอาต้องการให้ได้หมุนผ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์ใช่ไหมครับ 1.5 โวลต์เนี่ยเราเข้ามาต่อกัน3ก้อนต่อก้อนท้ายก้อนเอาหัวต่อก้อนหัวต่อก้อนไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้ค่าเท่าไหร่พอรู้ไหมพอรู้ไหมครับมีใครพอรู้มั้งถ้าเราต้องการ3โวลต์เราต้องใช้กี่ก้อนไม่เคยใช้ผ่านไฟฉายเลยเหรอครับ3โวลต์ต้องใช้กี่ก้อน2ก้อนแล้วถ้าต้องการ6โวลต์ต้องใช้กี่ก้อนอันนี้เหมือนกันอันนี้เวลาเราแผ่นนึงเนี่ยจะ60โวลต์ถ้าเราต้องการใช้เท่าๆกับไฟบ้านเนี่ยเราต้องต่อ6แผ่น6แผ่นก็60คูณ6ไม่ครับ60คูณ6เนื่องจากว่าแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟออกมาได้เป็นม้วนลอยม้วนลอยก็คือม้วนที่ยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าจริงอุปกรณ์ไฟฟ้าเราจะเรียกว่าโหลดนะครับโหลดเวลาเราเอามาใช้จริงเนี่ยโหลดมันจะทำให้ม้วนลอยลงมาปรับสภาพลงมาทำให้ตกประมาณเหลือประมาณที่ประมาณ220-210ซึ่งจะพอดีกับอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นสังเกตเห็นไหมว่าเราถ้าเราใช้เนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราใช้แผ่นไม่ถึงเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแปลงไฟฟ้าตัวแปลงไฟฟ้าเรียกอะไรครับตัวแปลงไฟฟ้าออกมาให้เป็น220โวลต์พอทราบไหมครับเขาจะเรียกอินเวอร์เตอร์จะทำการแปลงกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับไฟฟ้าบ้านเราจะใช้กระแสสลับนะครับเขาแปลงมาเพราะว่าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยวอลต์ไม่ถึงแล้วต้องการใช้ให้ได้วอลต์ถึงที่มีกระแสสลับแต่รูปแบบตอนนี้เนี่ยที่เรามาสาธิตให้ดูเนี่ยเราจะเป็นใช้เอาวอลต์ที่ถูกจากโซลาร์เซลล์โดยตรงเอามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางเป็นอินเวอร์เตอร์เราจะไม่ต้องการผ่านตัวกลางเราเอามาใช้ได้นะครับอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแผ่นนี้เนี่ยเป็นแบบอ่อนที่สามารถม้วนได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่40โวลต์40โวลต์เนี่ยมันไม่ถึงที่เราขนาดที่เราต่อยแบบนี้นะแบบนี้ก็จะเป็นไฟแรงสูงนะฮะ40โวลต์เนี่ยเราไม่ต้องมาผ่านตัวกลางนี่อันนี้รู้จักไหมครับตัวนี้รู้จักไหมเขาเรียกอะไรตัวนี้จะมีอยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวที่สามารถนวดไฟดับหรือไฟตกแล้วก็ทำให้คอมพิวเตอร์ยังใช้งานได้สักพักหนึ่งตามห้องคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องสำรองไฟใช่แล้วภาษาอังกฤษเรียกย่อๆว่าอะไรเรียกย่อๆว่าอะไรครับมีตัว S ต่อท้ายปิดท้ายมี3ตัวอักษร3ตัวมีตัวหน้าเรียกว่าตัว U ตัวต่อไปเรียกตัวอะไรโอเคเฉลย UPS นะครับ UPS เขาจะเรียกย่อๆว่า UPS UPS จะประกอบด้วยตัววงจรของมันแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองข้างในแต่แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเล็กนะครับเพราะเป็นตัวเล็กเนี่ยกำลังไฟจะน้อยเราก็จะใช้กับแค่คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นปรินเตอร์นะครับเขาทำหน้าที่อะไรเขาทำหน้าที่แค่เมื่อไรก็ตามที่ไฟฟ้ามีปัญหาเขาก็จะจ่ายไฟสำรองออกมาจากแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราสามารถที่จะทำการเซฟงานปิดเครื่องได้โดยที่คอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับดังนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ UPS ในลักษณะนั้นเราใช้ UPS เพื่อทำการแปลงไฟฟ้าให้สามารถใช้กับงานของเราได้เช่นงานของเราคืออะไรคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายถ้าเผื่อว่าเราใช้แบตเตอรี่เท่าเดิมใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะใช้งานกับของเราได้เนื่องจากว่าชั่วโมงการทำงานของเราจะยาวนานกว่าชั่วโมงการทำงานของเราจะยาวนานกว่าดังนั้นแล้วเราก็เลยเปลี่ยนขนาดนะครับเราเปลี่ยนขนาดมาเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เนี่ยเก็บกระแสได้มาก
ถ้าเราเปรียบเทียบกระแสเหมือนถ้าเปรียบเทียบแบตเตอรี่เหมือนตุ่มน้ำตุ่มน้ำมีขนาดใหญ่น้ำก็เก็บได้เยอะถูกต้องไหมครับเมื่อเราเก็บน้ำได้เยอะเราก็ใช้น้ำได้นานขึ้นนะดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดแบตเตอรี่ให้เก็บกระแสได้มากขึ้นก็สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นานขึ้นณตอนนี้เนี่ยที่เรามาใช้กับ UPS เพราะว่าตัวโซลาร์เซลล์แบบ flexible เนี่ยแบบม้วนได้เนี่ยมันจะมีขนาด40โวลต์ซึ่งไม่เพียงพอในการส่งผ่านแรงดันที่ขนาดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการแล้วก็อีกอย่างนึงพัดลมเป็นมอเตอร์เป็นหม้อแปลงที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์เราจะต้องมีตัวกลางทำหน้าที่แปลงไฟให้เข้าก่อนนะครับแปลงไฟออกมาเป็น220โวลต์เสร็จแล้วก็สามารถเปิดพัดลมได้ครับตัวนี้ไฟยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จได้อย่าเราลองดูว่าเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราเพิ่งฟื้นฟูเมื่อเช้านี้เราไม่แน่ใจว่าไฟยังไม่เต็มแบตเตอรี่เพียงพอไหมนะครับกระแสเพียงพอไหมเดี๋ยวลองดูอ่ะต่อเลยครับจานพูดต่อนะต่อนะเดี๋ยวเปลี่ยนไหมยังรอแอคใหม่รอแอคใหม่ถ้าถามว่าเราอยากจะมีใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยอุปกรณ์ทั้งแผงไฟฟ้าเซลล์ทั้งเครื่องสำรองไฟทั้งแผงอะไรที่เนี่ยจากนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอทวนอีกทีนึงแผงออดยืนเนี่ยยืนกันอันนี้นักเรียนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าล่าสุดนะครับคือม้วนได้น้องผู้หญิงคนสุดท้ายม้วนแบบม้วนเสือครับอยู่บ้านเป็นม้วนเสือไหมครับอยู่บ้านเป็นม้วนเสือไหมเลือกเสือว่าอะไรครับพี่ศาสตร์ทำไมเรียกเหมือนขอนแก่นเลยขอนแก่นก็เรียกว่าศาสตร์ด้วยครับเลยบางม้วนศาสตร์แล้วเคยถือเสือเดินล่างไหมครับขอนแก่นเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเวลาถือเสือเดินล่างเนี่ยเป็นไข้ด้วยแล้วถือเสือเดินล่างด้วยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นไข้ลากศาสตร์ครับเดินถือศาสตร์ล่างเลยแล้วม้วนศาสตร์ครับม้วนศาสตร์ไปไข้ลากศาสตร์ตอนนี้กำลังม้วนศาสตร์นะครับเอาม้วนเลยครับม้วนเลยม้วนเลยไม่ต้องเกรงใจครับเหมือนม้วนเสือที่บ้านนะครับเสือน้ำมันม้วนเลยครับช่วยกันม้วนหน่อยม้วนเข้ามาหน่อยแล้วม้วนแปลว่าอะไรครับที่นี่ม้วนสนุกไหมครับม้วนไม่ใช่แปลว่าสนุกเอาม้วนเข้ามาครับม้วนเข้ามาม้วนหลายเอาตบมือเชียร์เพื่อนหน่อยครับตบมือเชียร์เพื่อนหน่อยม้วนเข้ามาครับม้วนเข้ามาม้วนง่ายไหมครับแล้วแผ่นบนนี่ม้วนได้ไหมครับไม่ได้แต่ก็ใช้งานได้เอามาทำอะไรครับตอนนี้ถ้าไม่ม้วนได้เอามาทำอะไรที่บนอาคารเนี่ยทำเป็นหลังคาบ้านได้ไหมครับจบตบมือครับตบมือโอ้เก่งจังอีกคนหนึ่งมาขี้เลยครับมาขี้เลยครับเอาขี้ขี้แบบเร็วๆเลยปื้ดเลยนะมาทำที่วิธีขี้เลยครับขี้เลยปื้ด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 เอาปื้ดง่ายไหมครับถึงง่ายโอ้ง่ายไหมเอามาชาร์จแบตก็ได้เวลาชาร์จแบตเสร็จเนี่ยจะทำอะไรด้วยครับอยู่สวนยางจะเปิดไฟสักหลอดนึงเอาแบบไม่มีอะไรเลยมีแบตลูกเดียวเนี่ยอาจารย์บุ๊ดเอาแบตโชว์ใกล้ๆหน่อยดิครับมีแบตลูกเดียวแค่นี้ครับแบตเพิ่งเติมน้ำกันไปเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าเลยหนักไหมครับหนักเลยครับมีแบตลูกเดียวเนี่ยแล้วจะทำไงครับอยู่ในสวนยางอยู่ในขนำเรียกขนำไหมครับขนำนะนะไม่เหมือนคนเก่งแล้วคนเก่งจะเถียงเถียงแบบอันนี้มีหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่ว่างไหมครับว่างไหมว่างครับไม่ว่างไม่ว่างเทียบดูครับมาเสียบดูคุณบวกลบนะครับบวกลบเลยปึ๊บติดไหมครับติดไหมครับไม่หากล้องหน่อยติดไหมครับสว่างไหมครับว่างไหมครับว่างไหม
ตามไหมสว่างแล้วแล้วถ้าจะเสียบชาร์จโทรศัพท์เอาอะไรมาบังเลยไม่เห็นเลยเอาคัดก่อนคัดก่อนไม่เห็นคัดก่อนเอาอะไรมาบังดีเอามันว่างเกินไปเอากระดาษแผ่นกระดาษมันว่างเกินเห็นไหมครับเห็นไหมเอาคัดฟังเสียงคัดดีๆนะคราวนี้เดี๋ยวขอคัดอีกทีครับก็มีบางนกไม่จะมาทางนี้แล้วมันใจกล้วยปลดเราไม่มาตะกันเลยปลดนี่เราไม่ตั้งใจตายสนุกไหมครับสนุกต้องทำหน้ายังไงครับแฮ่ๆๆๆตอนนี้มันจะหลอนเอาลองเทสดูหน่อยครับเอานี่ก่อนแล้วกับพี่ยังว่าทำไมเดี๋ยวมีหนูสลับกับไอ้น้องน้องมานี่มั้ยเออเดี๋ยวใครต้องใช้อะไรช้ำเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราตอนนี้การทั้งหมดเราตอนนี้เอาไปตั้งที่บ้านได้ยังไงได้เดี๋ยวตอนไม่เร็วเลยไม่เป็นที่ชายก็ไม่เป็นที่ใช่ไหมถ้าได้เอาไปตั้งที่บ้านไม่ได้นี่เดี๋ยวช้ำนะครับช้ำเดี๋ยวเราช้ำไม่เป็นนู่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าเราทำไม่ชนได้ทั้งหมดตั้งได้เลยเดี๋ยวผมคอยทำได้ครับช่วยกันทำได้เลยมาจำเล็ดมาแล้วนี่จะได้มองเบ็ดไหมก็เอาไปแล้ว X2 ครับ X2 แล้ว X2 นั่นจะมองเห็นไหมหลัง X2 ไหมครับ X2 1 2 3นะครับนักเรียนครับตอนนี้เมื่อกี้เราอยู่ในสุดยางเรามีแจ้งสว่างแล้วทีนี้ถ้าจะโทรศัพท์จะต้องง่ายๆสุดจะเอาอะไรกันโทรดีก่อนอื่นต้องมีโทรศัพท์ก่อนใช่ไหมครับโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ต้องมีอะไรอีกครับต้องมีเติมเงินด้วยใช่ไหมครับนะถ้ามีแบบหมดก็แต่ไม่มีเงินโทรได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นเราคุยกันว่าเราต้องเติมเงินก่อนทีนี้เติมเงินก่อนเนี่ยไอ้นี่คืออะไรครับที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จได้ไหนครับที่นี่ชาร์จในรถแล้วถ้าไม่มีรถนะครับจะชาร์จที่ไหนครับถ้าไม่มีรถจะชาร์จที่ไหนชาร์จได้สวนยางได้ไหมครับชาร์จได้ไหมชาร์จได้ดิเพราะเราจำลองมาครับอันนี้อะไรครับนี่อะไรครับนี่อะไรตัวนี้อะไรเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับให้กล้องดูเรียกว่าอะไรเคยเห็นไหมครับในรถเนี่ยมันจะมีรูเสียบอยู่ใช่ไหมครับในรถจะมีรูเสียบอยู่เอาพูดจำใกล้ๆกันนะในรถจะมีรูเสียบอยู่ทีนี้แทนที่ว่าถ้าบ้านใครไม่มีรถไปซื้อตัวรูเสียบขึ้นมาเหมือนที่เดิมไหมครับเหมือนไหมครับไอ้รูเสียบตัวนี้เนี่ยให้มันมีไฟในรถกี่โวลต์ครับแบตเตอรี่ในรถเหมือนกันไหมครับเหมือนกันลูกนี้ไหมแบตเตอรี่รถเหมือนกันไหมเหมือนกันก็ต่อสายให้เขาตัวนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวใครที่อยู่ต่อนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะผ่อนต่อสายเขาตัวนี้พอต่อสายเขาตัวนี้เสร็จเหมือนที่เดิมแล้วยังครับเหมือนแล้วพอเหมือนแล้วก็เอาที่